สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชาแนลหมอหมีเมาส์มอยช่องของคนขี้เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้พบกับรายการวาดรูปกับหมอหมีนะครับสวัสดีครับคุณจิตกรเข็มมูสวัสดีค่ะครับวันนี้ก็มีคำถามจากทางบ้านอีกแล้วนะครับช่วงนี้เขียนมาถี่เหลือเกินนะครับก็คำถามนะครับเป็นเด็กจากข้างบ้านนี่แหละครับถามว่ามีวิธีไหนบ้างไหมครับที่จะวาดรูปต้นไม้ใบหญ้าแบบง่ายๆนะครับใช้แอปสเก็ตบุ๊กเนี่ยครับช่วยอำนวยความสะดวกมีไหมครับคุณจิตกรครับสำหรับเด็กๆหรือว่าบางคนที่อาจจะวาดรูปไม่ค่อยเก่งนะคะจะเอาดินสอหรือว่าปากกามาวาดรูปเองแล้วก็ลงสีเนี่ยโอ้ยมันยากเหลือเกินจริงๆแล้วในแอปสเก็ตบุ๊กเนี่ยมีเครื่องมืออยู่นะคะที่จะช่วยให้เราสามารถวาดรูปได้ดีนะคะสังเกตแถบเครื่องมือทางด้านซ้ายมือนะคะที่มีดินสอปากกาแล้วก็ยังลบผู้การชนิดต่างๆอันนี้เป็นเพียงแค่เครื่องมือเบสิกนะคะจริงๆแล้วในข้างในเนี่ยก็จะมีเครื่องมือที่ช่วยเราวาดรูปได้อีกมากมายนะคะครับเดี๋ยวเรามาลองเริ่มกันเลยแล้วกันครับมาเริ่มกันเลยนะคะเราก็ไปที่แถบเครื่องมือทางด้านซ้ายนะคะกดทั้งด้านบนขึ้นมาก็จะเห็นว่าตอนนี้เราอยู่ที่เซตติ้งใช่ไหมคะเรามาเลือกที่ไลบรารีนะคะนี่ก็จะมีเครื่องมือเพิ่มขึ้นมาอีกมากมายเลยนะคะไปลองเล่นกันดูได้แต่ว่าวันนี้เราจะสอนเรื่องการเครื่องมือที่ช่วยวาดรูปพวกต้นไม้ใบหญ้าใช่ไหมคะเราก็ไปที่เชฟนะคะก็จะเห็นว่าก็จะมีรูปแบบลักษณะของรูปแบบต่างๆมากมายเลยนะคะให้เราเลือกเป็นตัวช่วยในการวาดรูปได้นะคะวันนี้ขอมาเลือกที่รูปที่3นะคะจะมีลักษณะเป็นเหมือนต้นไม้ใบไม้อันนี้เราสามารถเอามาวาดรูปกอหญ้าหรือว่าเป็นพุ่มไม้อะไรอย่างเงี้ยได้นะคะอันนี้ปรับไซส์ปรับอะไรได้ด้วยไหมครับปรับได้ค่ะปรับได้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะวาดกอหญ้าใหญ่ๆแล้วก็เพิ่มไซส์เพิ่มความเข้มได้ตามต้องการเลยนะคะหญ้าเราก็จะเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็มาเลือกเป็นสีเขียวนะคะเสร็จแล้วเราก็สามารถวาดรูปกอหญ้าได้เลยนะคะโอ้โหโอ้โหง่ายโคตรเลยครับสวยงามมากๆเลยนะคะคือน้ำหนักอะไรได้เลยนะคะใช่ค่ะเพิ่มเติมไปกว่านั้นถ้าเราต้องการให้มันแบบมีแสงเงาอะไรอย่างนี้นะคะเราก็อาจจะเปลี่ยนสีเราก็อาจจะเปลี่ยนสีนะคะแล้วก็เติมสีสันเข้าไปนะคะเราก็จะได้กอหญ้าที่สวยงามออกมาแล้วค่ะก็สลับสีให้เข้มบ้างอ่อนบ้างใช่ค่ะให้เป็นธรรมชาติค่ะโอ้โหสุดยอดไปเลยครับค่ะต่อไปนะคะก็จะมาลองใช้รูปอีกอย่างนึงนะคะมาเลือกที่ไลบรารีนะคะแล้วก็มาเลือกลักษณะใบไม้อีกแบบนึงนะคะปรับไซส์ให้เป็นไซส์ที่เราต้องการนะคะอันนี้เราก็จะวาดเป็นลักษณะกอหญ้าเล็กๆนะคะอาจจะเป็นแบบพวกทำเป็นวิวเป็นอะไรแบบนี้นะคะเราก็มาเลือกสีเขียวที่เราต้องการนะคะหลังจากนั้นเราก็วาดเป็นโอ้โหกอหญ้าเล็กๆนะคะลองเปลี่ยนสีให้เป็นสีเข้มอ่อนเพื่อความเป็นธรรมชาตินะคะง่ายมากเลยนะครับง่ายมากๆเลยค่ะเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นลักษณะแบบคล้ายๆกับในตัวดินสอเนี่ยจะเป็นรูปแบบรูปใบไม้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถที่จะขีดเส้นแค่นั้นนะคะใบไม้ก็จะขึ้นมาทำให้เราเป็นตัวช่วยนะคะสำหรับคนที่วาดรูปไม่ค่อยเก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะทำให้สามารถได้รูปที่ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็สวยงามนะคะครับก็นอกจากนี้เราก็สามารถที่จะเติมดอกไม้เข้าไปได้นะคะวาดรูปดอกไม้เติมเข้าไปโอ้โหดอกไม้ดูมีพลังอีกแล้วนะครับใช่ค่ะคุณจิตกรเข็มหมุดนี่วาดอะไรมีพลังหมดเลยนะครับเนี่ยเป็นแบบเป็นคนที่มีพรสวรรค์ใช่ไหมคะใช่ครับแม่ก็ไม่อยากจะอวยนะฮะเราก็อวยกันเองอยู่ตลอดนะคะซึ่งคนทางบ้านก็แบบจริงเหรอค่ะอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าจะทำการดอกไม้เราขอมาลดขนาดสักนิดนึงนะคะโอเคค่ะสวยงามเลยครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นการโชว์วาดรูปคร่าวๆนะคะสำหรับ
ต้นไม้กอหญ้าอะไรแบบนี้นะคะเผื่อสำหรับจะไปประดับภาพวิวอะไรของเราค่ะไม่จำเป็นจะต้องไปวาดใบไม้ทั้งหมดเองนะคะเราสามารถจะใช้เครื่องมือในสเก็ตบุ๊กนี้ช่วยได้นะคะค่ะก็ขอขอบคุณจิตรกรเข็มบุตรมากๆนะครับที่วันนี้มาสอนการวาดต้นไม้ใบหญ้านะครับโอ้ดูสวยงามจริงๆครับก็ถ้าใครถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามช่องหมอหมีเมาส์มอยด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมรายการของเราครับวาดรูปกับหมอหมีนะครับเดี๋ยวมาเจอกัน EP หน้าครับบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ